ครับสวัสดีครับเรากลับมาดูกันต่อครับคราวแรกเราใบ้ไปแล้วนะครับคิดว่าทุกคนคงได้คิดมาแล้วนะครับออกไม่ออกก็อย่างน้อยได้คิดมาแล้วนะครับก็ถ้าใครยังคิดไม่ถึง5นาทีแล้วยังคิดไม่ออกก็กลับไปคิดอีกทีนะครับโอเคคำถามแรกของเราก็คือว่าสเต็ปแรกเราทำอะไรได้บ้างเวลาเราพยายามจะนับหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยใช้การคิดแบบ recurrent เนี่ยนะครับนะครับเราต้องพยายามนึกถึงว่าเราจะตอบคำถาม fn เนี่ยนะครับด้วยตัวคำถามนั่นเองนะครับเพราะนั้นจากคำใบ้ที่เราให้ไปนะครับก็คือสเต็ปแรกทำอะไรได้บ้างเราก็ลองตอบดูก่อนครับสเต็ปแรกเนี่ยเราก็อาจจะเดินขึ้น19ใช่ไหมฮะหรืออีกวิธีที่เราทำได้ก็คือเราเดินขึ้นเท่าไหร่ครับ29นะครับนี้ถ้า n มันน้อยกว่า2เนี่ยเราก็คงไม่ต้องทำอะไรบ้างนะมันก็คงเป็นเคสฐานนะครับเดี๋ยวเรามาระบุเคสฐานง่ายๆก่อนครับ f 1เนี่ยขึ้นได้1วิธีจริงๆเอาอีกอันก็ได้ครับ f 2ขึ้นได้กี่วิธีครับมี29ก็ขึ้นได้2วิธีก็คือดึบๆหรือว่ากระโดดทีเดียวเลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราทำได้วิธีแรกเนี่ยถ้าเราขึ้น19แล้วเนี่ยคำถามคือที่เหลือเราทำได้กี่วิธีนะครับในอีกกรณีนึงก็คือกรณีที่เป็นสีน้ำเงินก็คือว่าถ้าเราขึ้น9แรกแบบ9แบบ29เนี่ยที่เหลือเนี่ยเราทำได้กี่วิธีนะครับหลายคนถ้าคิดออกแล้วเนี่ยก็อาจจะได้คำตอบแล้วถ้ายังไม่ได้เนี่ยลองคิดอีกนิดนึงครับพอสวีโอนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคนี่เราลองมาดูกรณีแรกครับถ้าเกิดเราก้าวแรกเราก้าวไป19แปลว่าที่เหลือเราทำไงครับเราทำได้กี่วิธีครับสังเกตว่าตรงนี้มันเหมือนว่ากับว่าเราขึ้นมาแล้ว19ใช่ไหมครับเราก็เหลือ n ลบ19เพราะนั้นในกรณีที่เป็นสีแดงเนี่ยเราก็จะทำได้แค่เท่าไหร่ครับ f n ลบ1วิธีนะครับส่วนกรณีที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเนื่องจากเรากระโดดมาแล้ว29นะครับสิ่งที่เหลือก็คือเราก็ทำได้ไม่รู้กี่วิธีไม่รู้แต่ว่าก็เหมือนเท่ากับเราทำได้ fn ลบ2วิธีนะครับเพราะนั้นเราก็เลยสรุปว่า fn เนี่ยในกรณีทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ fn ลบ1บวกกับ fn ลบ2นะครับลองดูซิว่ามันได้ไหมเมื่อกี้พอเราดูถ้าเราใช้นิยามตรงนี้นะครับ f 3ของเราก็จะเท่ากับมันก็คือ2บวก1ก็คือ3นะครับลองดูนะครับ3 9 9แรก1 2 3 1 2 1 2 3วิธี F4 นี้ก็ด้วยนิยามนี้ก็เท่ากับ7นะครับไปลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่าเพราะนั้นโดยสรุปก็คือเรา FN เท่ากันนี้แล้วก็มีเคสฐานสังเกตว่าเราต้องใช้เคสฐาน2อันนะครับเพราะว่าเราลบ1กับลบ2นะครับเพราะนั้นถ้าเราเริ่มอันนี้จะเป็นกรณีที่ถ้า N มากกว่าเท่ากับ3นะครับf 2เราเท่ากับ2นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นอันนี้เราน่าจะพอนึกภาพออกนะครับเพื่อให้เห็นภาพอีกนิดนึงนะครับผมก็จะให้โจทย์ทิ้งไว้อีกข้อหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยกันคราวหน้าในคลิปหน้านะครับครับโจทย์ที่จะทิ้งไว้ให้นะครับก็จะเป็นปัญหานี้นะครับหลายคนอาจจะถ้าเคยเรียนเรื่องการนับมาแล้วก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าลองมาคิดกันนิดนึงแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมมีของอยู่ n ชิ้นนะครับของแตกต่างกันนะครับมีของอยู่ n ชิ้นตัวอย่างนี้เป็น5ชิ้นก่อนนะครับมีของ n ชิ้นอันที่1 2 4 5นะครับเสร็จแล้วผมต้องการจะเอาของมีของ n ชิ้นนะครับตัวอย่างนี้ n เท่ากับ5นะครับเท่ากับ5ผมต้องการจะเอาของเนี่ยนะครับมอบให้คนใครสักคนนึงนะครับคนนึงมอบให้ k ชิ้นนะครับมา k ชิ้นนะครับ k ชิ้นอย่างเช่นสมมุติ k เท่ากับ3ในกรณีนี้ก็คืออาจจะหยิบได้เป็น1 2 3นี่แบบแรกนะครับอีกแบบก็จะเป็น1 3 4สังเกตว่าแต่ละแบบเราเนี่ยลำดับที่หยิบเนี่ยถือว่าไม่มีผลนะครับเพราะนั้น1 2 3กับ3 2 1หรือ2 1 3เนี่ยถือเป็นแบบเดียวกันเพราะนั้นเราก็ดูแบบอื่นไปก่อน1แล้วก็อะไรดีครับมันได้หลายแบบ1 4 5ก็ได้1 2 4ได้อีกหลายแบบเลยครับบานเลยครับ
โอเคไหมฮะก็ลองไปไล่ดูว่าได้กี่แบบนะครับผมจะให้นะครับต้องการถามว่าหยิบได้กี่แบบกี่แบบสังเกตว่าลำดับนะครับลำดับในการหยิบนะครับไม่สำคัญนะครับโอเคไหมฮะหยิบได้กี่แบบเราก็จะนิยามนะครับฟังก์ชันเนี่ยนะครับว่าจำนวนที่หยิบได้กี่แบบเนี่ยนะครับจริงๆก็คือก็ถามว่าเนี่ยเรามีของนะครับมีเซตของอยู่5ชิ้นนะครับหยิบของมา3k ชิ้นก็คือเป็นซับเซตขนาด k นั่นเองนะครับก็ผมก็จะนี่เรียกตัวนี้ว่าเป็น c เพื่อใช้ c เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นชื่อมาตรฐานนะครับเราก็นิยามตัวนี้ว่าเป็น cnk นะครับเป็นจำนวนที่ถ้าพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์คือมีเซตของอยู่ n ชิ้นนะครับถามว่าซับเซตขนาด k เนี่ยมีกี่แบบประมาณนี้นะครับถ้าเราพูดเป็นโจทย์ก็คือมีของ n ชิ้นนะครับหยิบมา k ชิ้นหยิบได้กี่แบบโดยที่ลำดับในการหยิบนี่ไม่สำคัญนะครับเราก็จะนิยาม cn นะครับให้เป็นลองนิยามดูครับให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันที่เป็น recurrence นะครับลองดูว่าจะนิยามยังไงนะครับถ้าเราต้องการจะให้มันคำนวณได้ด้วยเนี่ยอย่าลืม base case แล้วก็พยายามนิยามโดยที่ให้ n หรือ k มันลดลงนะครับประมาณนั้นนะครับเราเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเรามาดูเฉลยกันนะครับฝากไปคิดนะครับ